เบื่อจังเลยอ่ะงานมีแต่โควิดโดนเทหมดเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมารับจ็อบเสริมพี่คะแวะได้นะคะแวะได้นะคะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ค่ะพี่จอดรถหน่อยอุ๊ยพี่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะสนไหมคะน้องพี่อยากเที่ยวอ่ะเที่ยวอะไรคะเที่ยวกับน้องคาราโอเกะเขาให้3ทุ่มแต่ที่นี่4ทุ่มแล้วพี่ต้องหาห้องนอนเล่นกับหนูแล้วล่ะพี่ขออ๊อฟน้องหน่อยเนาะได้ชั่วคราวหรือกลางคืนเอาค้างคืน2คืนเลยแต่ว่าพี่กลัวน้องเป็นโควิดพี่ขอเทสหน่อยได้ไหมหนูกลัวพี่เป็นโควิดมากกว่า หนูได้รับการเช็คอุณหภูมิแล้วก็เช็คร่างกายมาตลอด ช่วยเช็คโควิดหน่อยละกันเขาบอกว่าเป็นโควิดเนี่ยจมูกจะไม่ได้กลิ่นใช่พี่คะได้กลิ่นไหมคะเหม็นเปรี้ยวเต็มๆเลยครับโอ้แสดงว่าเขาไม่เป็นโควิดรับงานได้และน้องแน่ใจหรอว่าตัวน้องไม่เป็นโควิดแน่นอนค่ะอันไหนเทสหน่อยซิพี่คะหนูตายไปเลยเอาละค่ะสาวๆค่ะมายืนโบกอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะได้เรื่องนะคะพี่คะยังไม่ได้ตกลงราคากันเลยอะค่ะอ๋อหน้าร้อนยังไงพี่อยากเอาไปไว้กันขโมยหน้าบ้านอ้าว สองคืนนะสองคืนเลยเหรอคะตายแล้ว 1,500 ก็เรียกไม่ได้เหลือ750ค่าห้อง500เหลือค่าตัว250ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะช่วงนี้ตกงานมาขายบริการทางความงามเดี๋ยวเรามาสวยกันดีกว่านะคะแต่งหน้าอย่างเงี้ยไม่น่ารอดนะคะอยู่ในที่มืดก็สวยในที่มืดแต่พอเข้าโรงแรมอยู่ในที่สว่างก็ไม่รอดนะคะเพราะอะไรคะ3ทุ่มปิดบริการกันหมดแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยมาสวยกันดีกว่าค่ะ พี่คะจ๋าโหลดแอปได้ยังคะโอ้โหลดทำไมล่ะจ๊ะน้องเดี๋ยวเมียพี่จับได้ คุณรอดตอนนี้ช่วงที่ข่าวล่ามาแรงนี่เลยค่ะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะมาดามแพมคะลงทะเบียนความงามเหี้ยอะไรล่ะไม่รับค่ะไม่อยู่ในเครือข่ายมีแต่ของกินกับของใช้นะคะความสวยเนี่ยนายกไม่สนับสนุนนะคะอยู่แบบขี้คลอกกันไปแต่เราก็ยังต้องอยู่กับความงามมาต่อไปดังนั้นวันนี้ของแพงหยุดก่อนนะคะด้วยการติดสติ๊กเกอร์1แพ็ค300บาทแพงกว่านี้ไม่ซื้อเพราะว่าอะไรบางคนขายไงขายอันละ500 600หรือทำสินค้ามาขายคนมีตังอะไรอย่างเงี้ยเป็นไลค์โค้ดต่อไปนะคะอย่าค่ะอย่าสารแน่ค่ะกัดดิฉันกัดได้ค่ะแต่เป็นไลค์โค้ดไปอ่ะดีแล้วนะคะอย่ามายุ่งค่ะพักค่ะต่างคนต่างอยู่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาทาครีมบำรุงหน้านะคะสื่อมิเรสึมิเรแอตอแหลนิดนึงนะคะขายกันทางช่องทางออนไลน์นะคะไปตามหากันดูนะคะซึ่งเป็นครีมเซรั่มบำรุงผิวทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะผู้ชายค่ะห้ามเลียนะคะเดี๋ยวขมคอค่ะแนะนำเครื่องสำอางสำหรับคนผิวมันบ้างสิคะผิวแห้งบ้างสิคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยทุกครั้งในการแต่งหน้าเนี่ยคุณควรบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและชุ่มชื้นก่อนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาใช้รองพื้นบูเต้ซึ่งเหมาะกับคนผิวมันมากเพราะมันจะแมตต์แล้วก็แห้งมากแต่ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับคนผิวที่ค่อนข้างแห้งเพราะว่าบูเต้เนี่ยมันก็อยู่คู่เมืองไทยแล้วก็อยู่คู่กะหรี่ไทยมานานแล้วนะคะรวมถึงมาดามแพมด้วยซื้อมาขวดละ100นิดๆ120 130แล้วก็สวยได้นะคะอันนี้เราใช้เบอร์03ค่ะกดๆไปนะคะแล้วถามมันติดทนติดนานไหมมันก็ติดทนติดนานเลยแหละแพมไปแต่งหน้าเจ้าสาวตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยแต่งหน้ารอไว้เลยค่ะแต่งหน้าแต่เย็นอะแล้วก็ไม่ได้ล้างหน้าแล้วก็ไปแต่งหน้าก็เฮ้ยยังอยู่นะคะถ้าเกิดรองพื้นทนรองพื้นดีเนี่ยก็ตัวนี้เลยค่ะบูเต้นะคะอยู่คู่คนไทยมาแสนนานแต่ไม่แนะนำสำหรับคนผิวแห้งนะคะแต่ว่าเฮ้ยถ้าหน้าเราแห้งเนี่ยเราต้องทาครีมบำรุงไปก่อนทุกครั้งนะคะแล้วยิ่งสาวๆที่มีอายุมากนะคะที่นั่งเก้าอี้หัวโลอยู่ตามแถวหัวลำโพงก็รบกวนถ้าเกิดว่ามีค่าอินเทอร์เน็ตดูมาดามแพมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทาครีมบำรุงบ้างแล้วก็เลือกรองพื้นให้ถูกเบอร์นะคะบางทีเนี่ยโดนไลค์โค้ดกัดโดนไลค์โค้ดนางหนึ่งกัดนางหนึ่งย้ำว่านางหนึ่งกัดบอกอีมาดามแพมเนี่ยไพร่นะตลาดล่างนะดูไม่แพงนะแต่กูเป็นหลานอาจารย์ฟูกจงจำไว้กูเป็นหลานอาจารย์ฟูกทุกคนนะมีสิทธิ์ของความเป็นคนนะจะตลาดล่างตลาดบนแล้วไม่ใช่คนเหรอแล้วคนที่มาซื้อของกับมึงอ่ะไม่ใช่คนเหรอ
นะคะดังนั้นอย่ามาก้าวไก่อย่าสารแหน่กันนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะอย่าเสือกค่ะตลาดล่างก็ตลาดล่างค่ะวันก่อนเนี่ยกูไปเม้นอยู่นะคะในคลิปบอกว่าอยากขายของกินแบบอาจารย์ทั้งเลยอะค่ะแต่บังเอิญว่าติดคำหยาบโดนกัดตายไปเลยค่ะสวยดูดีเป็นคนสวยค่ะเฮ้ยไม่เคยผ่านมีดหมอมาเลยนะมึงอะฟันได้ปะล่ะเจ็บได้ปะล่ะก็เจ็บได้เหมือนกันนั่นแหละถ้ากูด่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะห้ามมาดูถูกในสิทธิ์ของคนแต่ละคนนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาใช้ของถูกกันในการแต่งหน้าของแพงแพมก็ใช้ของถูกเราก็ใช้ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของแพมแต่สิ่งดีๆที่สุดที่แพมมารีวิวเนี่ยเพื่อคนดูเพราะคนดูทุกวันนี้เนี่ยจนจะไม่มีอะไรแดกกันอยู่แล้วค่ะเด็กตรงเด็กเสิร์ฟพาร์ททงพาร์ทไทม์ไปเรียนก็ไม่มีตังค์ทำงานพาร์ทไทม์ก็ไม่ได้อยู่ได้แต่ตรงไหนสมัครเป็นพนักงานเซเว่นหิวมาไล่กับเวมาเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะดังนั้นไลฟ์โค้ดเนี่ยเราไม่มีปัญญาไปเรียนกับเขาละค่ะและสำหรับคนไหนนะคะที่เป็นฟ้ากระโอ๊ยมอไซค์ดังจังเลยเนี่ยกูขายของไม่ถนัดเลยเราจะมาใช้นะคะซันเวย์เป็นรองพื้นที่คนไทยเนี่ยสามารถซื้อได้ตามตลาดนัดตามที่นู่นที่นี่นะคะแล้วเราก็ไปหาแป้งออร่ามีเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูด้วยเพราะอะไรคะพระมหาเทวีใช้เนี่ยสำหรับผิวสองสีเนี่ยเราชอบมากเพราะพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งนะคะเชื่อแล้วเป็นคนผิวสองสีนะคะอ่ะ เราบำรุงเราทารองพื้นแล้วก็ทารองพื้นที่มีความทนนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยยืนอยู่ทั้งคืนแล้วยังไม่มีใครเรียกเลยแล้วอีกคนที่ด่ามาดามแพมทั้งหลายทั้งปวงนะคะสำหรับมาดามแพมยังขายได้เลยค่ะแต่คนที่ด่ามาดามแพมมากร้ายกาจนะคะอย่าด่าค่ะบางทีเนี่ยให้ฟรีเขายังไม่เอาเลยนะคะอย่าด่ามาดามแพมเลยค่ะ มาดามแพมมีผัวแล้วขายก็มีคนซื้อให้ก็มีคนเอาแต่คนที่ด่ามาดามแพมมามีใครเอาหรือยังคะ ร้อยกว่าบาทก็สวยได้ซันเวย์ลองพื้นชนิดครีมและแป้งที่อยู่ทนอยู่นานอยู่จนกระบาลหัวร้านแล้วก็ยังอยู่นะคะนั่นก็คือคิวเพรสนั่นเองวันนี้หาตลับเหลือไม่เจอวันนี้เรามาใช้ตลับม่วงตลับม่วงเนี่ยมันจะมีความบางกว่าแยกพับด้วยนะคะพับเมื่อกี้เราใช้พับของอาจารย์ฟูกเดี๋ยวกดไปนะคะมีทั้งรูปไข่และก็รูปทรงกลมนะคะซึ่งมาเรียนสถาบันเดียวกูเนี่ยแหละแต่มีการดูถูกนะจ๊ะเดี๋ยวตบนะคะอย่าให้รู้ว่าบ้านอยู่ไหนนะคะแล้วใครที่เห็นมาดามแพมประกาศกล้าวแล้วว่าวันที่22นี้จะกลับสุราษฎร์กระเทยที่ด่ามาดามแพมไว้นะคะขออนุญาตเลิกติดตามแต่กูไม่เคยเห็นเงาหัวมึงเลยตามตบแน่เจอกันสี่แยกแต่งหน้าโรงแรมมองใต้พร้อมก็มานะคะถ้าไม่พร้อมเอาหัวมุดอยู่ในหัวปลวกเหมือนเดิมค่ะอย่าออกมานะคะไปขอหวยนะคะชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะไปไหว้พระขอหวยขอพรบ้างไม่ใช่ว่ากัดแกะคนอื่นอยู่นะคะทำมาหากินบ้างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ้างนะคะกระเทยเนี่ยหาตังค์ได้หาเงินเก่งแต่ปากอ่ะไม่ต้องเป็นจะต้องเป็นหมาก็ได้นะคะและก่อนที่เราจะจนนะคะสิ่งที่เราควรมีก็คือแปลง6ชิ้น900บาทที่มาดามแพมขายซึ่งเป็นขวดน้ำมอยช้างแมมมอสนะคะเดี๋ยวเรามาใช้แป้งบูเต้หรือผลิตภัณฑ์มิททีนก็ได้หรือแป้งบูเต้ที่เป็นสีเข้มก็ได้วันนี้เราใช้เบอร์05นะคะในการเชดดิ้งอัชเชสเข้าไปค่ะเพราะอะไรคะอ๋อตอนนี้โบท็อกเนี่ยไม่ทำงานนะคะเพราะอะไรคะจนค่ะคลินิกเสริมความงามก็เพิ่งมาเปิดได้หลายคนก็บอกว่ามาดามแพมขามาดามแพมลงสิทธิ์คนละครึ่งได้มั้ยคะขนาดมาดามแพมยังไม่มีปัญญาและพ่อแม่พี่ป้าน้าอาที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตแค่ขนาดคนจะมาซื้อของใน Facebook เนี่ย60 70เนี่ยยังซื้อกันไม่ถูกเลยคุณขาแล้วถามหน่อยสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยกูจะได้ปะล่ะเต็มอย่างเร็วซึ่งคนที่ได้เนี่ย1 Wi-Fi ก็ต้องแรง2โทรศัพท์ก็ต้องดีถึงใช้ iPhone ก็ไม่ใช่ว่าจะหมายความจะไม่ได้สิทธิ์นะ iPhone Android ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฉันก็เห็นอยู่ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้สิทธิ์กันไปเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนตกงานทุกคนลำบากนะคะสถานบันทงบันเทิงเนี่ยก็ปิดกันเยอะเข้าใจแหละมันก็ต้องอยู่ก็ต้องกินนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีผู้กันอยู่แล้ว
ในมือแล้วมีคำขอบคุณมาจากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแพมอ่านอินบ็อกซ์เองทุกวันตอบคอมเมนต์เองทุกวันมีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อก่อนขายเครื่องสำอางผู้ชายหรือเก้งกูไม่บอกละกันอ่ะเอาเป็นว่าขายเครื่องสำอางแต่ไม่รู้รายละเอียดเรื่องเครื่องสำอางแต่พอเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดได้เป็นแสนอันนี้คือความรู้ฟรีที่แพมให้ไปเนี่ยเขาได้ประโยชน์จริงๆอันนี้เนี่ยขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆที่เห็นอาจารย์แพมนะคะเป็นอาจารย์กูไม่ต้องขายคอร์สก็ได้แต่กูก็ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แพมอยากจะขอบคุณแล้วก็น้องๆนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยแต่งหน้าเป็นรับงงรับงานได้ประหยัดเงินไปรับงานกีฬาสีกีฬาอำเภองานนู่นงานนี่โอ้เรารู้สึกดีอะว่าเราได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมอะโดยที่ต้องไม่ต้องไปรีดไถคนอื่นคุณจ่ายแค่ค่าอินเทอร์เน็ตนะคะถ้ารำคาญโฆษณาเนี่ยก็กดข้ามถ้าเกิดว่าไม่นั้นก็ซื้อ YouTube Premium คุณก็จะได้ดูมาดามแพมแบบไม่มีโฆษณาบางทีเนี่ยดูฟรีๆก็ยังด่านะคะแล้วแม่ๆทั้งหลายที่ดูอยู่กราบขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ให้งานมาดามแพมทำแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆมาดามแพมกลับมาในการขายในครั้งนี้เนี่ยมาดามแพมบอกได้เลยว่าโคตรดีใจเลยอะโคตรดีใจโคตรรู้สึกดียิ่งกว่าทำบุญสร้างบันไดวัดนั่นเพราะพวกคุณเนี่ยแหละให้กำลังใจแพมมานี่คือการแบบว่าสร้างบุญบารมีบำเพ็ญเพียรโดยไม่ต้องนั่งวิปัสสนานะคะทุกคนขาก็กราบขอบพระคุณจริงๆนะคะส่วนไลค์โค้ดมึงก็ขายของไปนะคะขายไปค่ะไม่ต้องพูดถึงดิฉันแล้วนะคะจบนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาปัดแก้ม50บาทพอ ราคาพอๆกับไดโซแล้วก็เครื่องสำอางก็ได้ตะเกียบเดียวกับไดโซปัดไปค่ะยืนอยู่ในที่มืดเราจะได้สวยๆนะคะรองพื้นเนี่ยควรเลือกให้ถูกเบอร์ปัดแก้มก็เช่นเดียวกันนะคะรองเท้าก็เลือกให้ถูกเบอร์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเลือกรองเท้าไม่ถูกเบอร์มันก็กัดตีนถูกไหมคะถ้าใส่ไม่ถนัดไม่อะไรก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้ารองพื้นคุณเลือกผิดเบอร์หน้าคุณก็จะเทาเมารองพื้นสวยไหมก็ไม่สวยดังนั้นนะคะทุกอย่างค่ะต้องเลือกให้ถูกเบอร์นะคะอยู่ให้ถูกที่ถูกเสาคนละต้นยึดแล้วที่ใครที่มันมีอยู่ครั้งนึงกูเดินไปแถวไหนก็ไม่บอกแล้วกันเอาไปว่าเดินๆอยู่เจ้าที่แรงมากมองกับหางตาตรงนี้กูจองแล้วถามว่าทำไมอ๋อมาดามแพมแต่งตัวเหรอคะปลุกความเป็นดีในตัวคุณทุกวันเลยค่ะแม่คะแล้วอยากฟิลหน้าใสนี่ทำยังไงดีคะนี่เลยค่ะต้องสีชมพูนมซึ่งมีขายอยู่แค่2สีเนี่ยแหละ ปัดแก้มของเอาลอตเนี่ยปัดไปค่ะเราจะได้หน้าดูใสๆค่ะอยู่ในที่มืดเราจะได้สวยๆอย่างนี้เห็นปะยืดเนี่ยหน้าไหม้ชนะมาดามแพมถ้าเกิดว่ามันเข้มไปนะคะทุกคนค่ะใช้พับค่ะพับแป้งฝุ่นค่ะรูปค่ะรูปออกได้ค่ะดูลงตัวและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินสอสีวนานะคะอิเล็กเคค่ะไปก่อนอื่นนะคะใครบอกว่าเขียนคิ้วไม่ค่อยติดนะคะเรามาใช้พับนะคะลูบไปที่คิ้วนิดนึงเพื่อที่ว่าเอาความมันออกจากคิ้วแล้วคิ้วคุณก็จะคมสวยเพราะอะไรเนื้อก็จะแมตช์นะคะแล้วใช้แปรงเนี่ยหวีไปวี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 หมดไซค่ะอย่าให้กูมีปัญญาซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างนะปัญญาลงสิทธิ์ของกูยังไม่มีเลย เรามาใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะที่มีโทนดำน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเขียนโครงร่างไปนะคะคิ้วมาดามแพมหายแหว่งแล้วยังคะอีดอกก็ยังแหว่งอยู่เหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าเราเนี่ยขอแสดงเจตนารมณ์ก่อนเลยว่าเราอยากทำให้ทุกคนสวยแต่งหน้าเองได้ที่บ้านแบบมีความสุขบางทีในไปเรียนนะคะเรียนค่ะเรียนเรียนอย่างเดียวไปจ่ายตังเรียนได้มาแต่คิ้วไม่ได้อะไรเลยดังนั้นนะคะทุกคนค่ะ50บาท60บาทบางทีเนี่ยก็สวยได้ขอร้องว่าอย่าดูถูกซึ่งกันและกันบางทีเนี่ยแพมเนี่ยเคยไปเจอลูกค้ารวยๆในให้กูคานเข่าแต่งหน้าตอนนั้นเสียความรู้สึกนะทำไมเขามองเราเป็นทาสบริวารแต่เราก็ต้องทำอะไรเพื่อเงินเพราะเราเคยอยู่ในจุดที่ต่ำอยู่ในจุดที่ต้อยอยู่ในจุดที่ด้อยมาก่อนเพราะเราเนี่ยก็เป็นแค่ลูกแม่ค้าร้านตลาดแบบที่แม่หญิงลีด่าอีทิพย์อะไรอย่างนี้เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียนแต่งหน้าเป็นด้วยความสุขนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกักตัวก็ไม่มีอะไรทำก็ดูมาดามแพมเนี่ยโคตรบันเทิงเลยค่ะหลายคนบอกว่าก็ดูแล้วค่ะแต่ว่ามันค้างจังเลยอะค่ะเน็ตข้างบ้านไม่ดีเลยดังนั้นไปจ่ายค่าเน็ตเองนะคะทุกคนค่ะมาดามแพมคะมาดามแพมใช้ดินสอจริงคิงยี่ห้ออะไรล่ะคะกูก็บอกว่าสีวนาอันนี้ซื้อจากตลาดดินสอเชือกดึงเชือกดึงก็สวยได้นะคะเอาแต้มไปค่ะทำไมต้องใช้2อันด้วยล่ะคะอ๋อมัน2สีค่ะหัวคิ้วเนี่ยขอซอฟต์ๆนิดนึงคนไม่มีคิ้วอ่ะก็ต้องทำอย่างงี้แต่ถ้าคนมีคิ้วเนี่ยทำไมมาดามแพมแต่งหน้าเยอะจังเลยล่ะคะก็ไม่รอดก็คือไม่รอด
สงสารกูเถอะค่ะแต้มไปนะคะแล้วหลายคนบอกว่าไม่เห็นคลิปประดามแพมเลยค่ะทำยังไงดีคะน้องคะเซิร์ชเข้ามาค่ะพิมพ์คำว่ามาดามแพมนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นคลิปใหม่ๆมาให้ดูทำคลิปทุกวันทำทุกวันทำนะคะให้มีคนดูแต่ก็ไม่มีใครดูบางคนบอกไม่ว่างค่ะไปเฝ้าผัวเล่นไพ่ไปเฝ้าผัวเชียร์มวยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่กล้าเปิดค่ะให้ลูกหลับก่อนนะคะแล้วค่อยดูเพราะอะไรมาดามแพมพูดหยาบค่ะเดี๋ยวซึมซับเข้าสมองลูกนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนก็ปิดเสียงดุงใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะคะแล้วบางคนชอบบอกว่าขอไลน์มาดามแพมหน่อยค่ะชีวิตดีไม่เคยเล่นไลน์เลยค่ะไม่เล่นไลน์ค่ะเพราะอะไรคะหัวหึงจบข่าวนะแล้วใครเนี่ยถามว่ามาดามแพมคะใช้อะไรเนี่ยมึงก็กลับไปดูต้นคลิปหน่อยลูกก็กลับไปช่วยกูหน่อยไหว้กูแล้วอินบ็อกซ์มาคลิปนี้ค่ะใช้อะไรคะบางทีเนี่ยกูทำวันนึง3คลิป4คลิปกูก็จำไม่ได้กูใช้อะไรไปบ้างนะคะทุกคนขาเอาเป็นว่ากรอกับถอยไปนิดนึงนะคะกรอกับถอยไปค่ะมึงไม่ได้ดูช่อง3579อยู่นะคะ ใช้ของราคาถูกอีกนะคะก็คือมิดทีนนะคะวันนี้เนี่ยติ้งตองมิดทีนมาแล้วค่ะจับช่วงนี้ไม่เห็นมาเดินเลยนะมึง ไม่ทันนะคะทุกคนบางคนก็ไม่ทันนะคะกับรุ่นนี้นะคะเรามาใช้สีน้ำตาลที่อยู่ในเซตเนี่ยละค่ะทาไปที่หัวเคิ้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมาดามแพมคะมาดามแพมมาชี้ช่องทางรวยเหรอคะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ชี้ช่องทางรวยหรอกค่ะแต่เพื่อนสาวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ไปเซลล์อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยกันหมดเลยเพราะอะไรคะเขาปิดประเทศวีซ่าพาสปอร์ตก็หมดอายุนะคะไม่สามารถกลับเมืองไทยได้ก็ต้องเข้าประเทศธงประเทศไทยอะไรอย่างนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกค่ะตอนนี้เนี่ยกระเทยสวยเนี่ยล้นประเทศมากเพราะอะไรคะกลับมาอยู่เมืองไทยกันหมดเลยค่ะแล้วก็จะตีแย่งผู้ชายกันนะคะแต่สิ่งที่จะเล่าไม่ใช่ตรงนั้นหรอกเรื่องของเรื่องมีเพื่อนสาวเสพเซ็กมากเที่ยวกลางคืนทุกวันนะคะเพื่อนสาวก็คือกระเทยนะคะย้ำว่าคือกระเทยเลยทุยนะคะแล้วก็ต้องซื้อเหล้าเลี้ยงผู้ชายอะไรอย่างนี้ไงหน้าตามันก็สวยหน้าตาก็ดีถ้าเกิดมึงยังสับสนยังมั่วอยู่ขนาดนี้มาดามแพมก็เลยแนะนำบอกเพื่อนว่านี่ถ้าเกิดว่ามึงอ่ะเล็ดอยู่ขนาดนี้เนี่ยแนะนำนะคะเพื่อนสาวไปเซลให้เป็นเรื่องเป็นราวเถอะค่ะจะได้มีรายได้เป็นของตัวเองนะคะถึงยังไงก็ให้เขาแล้วนะคะแล้วที่มึงกินแต่ละตัวเนี่ยก็อสุรกายทั้งนั้น ทั้งหัวหน้าเผ่าทั้งอสูรกายเนี่ยชนเผ่าพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสาวชอบแบบฟิลประมาณนี้ดังนั้นเพื่อนสาวก็เลยแบบพบทางสว่างก็เลยไปออกเซลล์เป็นเรื่องเป็นราวนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอสงวนสิทธิ์ไม่บอกนะคะเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเม้นเองนะคะว่าคือใคร นะคะเพื่อนสาวก็เลยแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาแล้วพอเสร็จปุ๊บมันพูดกับแพมอยู่อย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยคะรู้อย่างงี้กูตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษก็ดีอุ๊ย ไม่เคยใส่ใจไม่เคยอยากเรียนจบม .6 มาตกทุกวิชาแต่ถามว่าตอนนี้น่ะเป็นไงก็อยากเรียนภาษาอังกฤษรู้งี้กูตั้งใจเรียนก็ดี ต่างประเทศเนี่ยกระเทยไทยเนี่ยคือเทสหลักนำรายได้เข้าประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะคะและการยืนในที่มืดของเราต้องสวยดังนั้นไปหาซื้อเลยค่ะแป้งเซนโดรินะคะเบอร์ A ค่ะสีขาวนะคะเป็นแป้งซึ่งกลิ่นหอมมากหอมจนแสบจมูกใช่ขยี้แล้วของราคาถูกเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะปัดไปแล้วมันก็จะเป็นฝุ่นฝุ่นแล้วก็เข้าจมูกนะคะแนะนำว่าให้ไปไกลๆนิดนึงนะคะไปแต่จริงๆเนี่ยบอกไว้เลยนะทั้งกระเทยทั้งชนีไทยเนี่ยนำรายได้เข้าประเทศเนี่ยเยอะมากดังนั้นคะท่านนายกคะจงเห็นความสำคัญของจุดนี้นะคะเปิดประเทศเร็วๆ จะได้แบบว่าทำมาหากินกันซึ่งตอนนี้เนี่ยรายได้สภาพคล่องเนี่ยติดขัดกันมากนะคะเพื่อนสาวเนี่ยผู้หิวโหยเนี่ยจะกักผู้ชายไว้หน้าห้อง20กว่าวันก็ไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าต้องทำใจกันนิดนึงไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแปลกหน้ากันมานานแล้วหิวโหยค่ะเพื่อนสาวบอกนะคะส่วนมาดามแบบเหรอคะโอ้ได้พวกคุณวันนี้เรามาใช้หมอยลินดานะคะซึ่งเป็นชิมเมอร์สติ๊กเป็นเบสทาตานะคะทาไปที่ดวงตาค่ะเราเลือกใช้สีทองค่ะหน้าเราจะได้ไม่หมองคล้ำนะคะเสริมทากทองแล้วก็บารมีเล่นของนิดนึงเสริมเข้าไปทาที่เปลือกตาใครที่แบบว่าอดหลับอดนอนใต้ตาหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนค่ะส่วนลุงก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะวันก่อนไปเนี่ยไม่มีคนเลยนะคะเพราะอะไรคะโดนดักจับหมดนะคะช่วงนี้ต้องหาแหล่งใหม่
ไม่มีที่ยืนแล้วนะคะอ่าทาไปที่ใต้ตาด้วยนะคะเพราะอะไรคะอ๋อมันใกล้สนใกล้สนอนะคะเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยมากกว่านั้นค่ะแต่หลายคนบอกว่ามาดามแพมคะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะอีสัตว์มึงลองไปยืนดูแล้วกันกลัวไม่กล้าบอกนะคะทุกคนคะไม่แนะนำและไม่ชี้แนวทางให้ทุกคนไปนะคะที่ที่อันตรายที่สุดก็ยังเป็นที่ที่อันตรายที่สุดนะคะถ้าลงบ่อจระเข้ก็คือยังอันตรายอยู่ดีนะคะทุกคนคะคิดนิดนึงคิดก่อนนะคะช่วงนี้เนี่ยหงอยเหงาเนาะสภาพซึมเศร้ากันกำเริบกันนะคะเราก็ใช้อันละ50บาทเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะเอาสีดำเนี่ยแต้มไปที่ใต้ตาก่อนแต่ไปที่ใต้ตานะคะด้วยแปรงขนอมอยช้างแมมมอสนะคะอย่าด่ามาดามแพมว่าขายของเพราะตอนนี้เนี่ยชีวิตกูก็ต้องอยู่ต่อไปไม่ได้แดกผักแดกหญ้าข้างทางนะคะมีแมวต้องเลี้ยงอีก11ตัว และเราก็กำลังจะไปรับลูกใหม่อีก2ตัวดังนั้นนะคะทุกคนขาจำไว้ทุกคนมีเส้นทางที่จะเดินทุกคนต้องไปต่อนะคะอานิทาไปอย่างนี้ทำไมมาดามแพมทาแล้วมันเป็นเส้นแล้วติดจังเลยคะเมื่อกี้เห็นไหมเบททาตาเนี่ยอันนึงประมาณ100นึงนะคะ100นึงไปหาซื้อนะคะเหมยลินดาค่ะหมวยลินดานะคะแท่งเหลืองๆค่ะทาไปอย่างนี้มาดามแพมทาแล้วแต่งอย่างนี้น่าจะขายบริการได้เหรอคะสำหรับคนที่ขายได้เนี่ยคือคนสวยนะคะถ้าขายได้ก็คือสวยแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีใครซื้อก็แสดงว่าไม่สวยนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นกะหรี่เหมือนกันถ้ามีคนจ่ายแสดงว่าเป็นคนสวยนะคะอ้าวถามหน่อยจะไปซื้อกระเป๋าสักใบเนี่ยถ้าไม่ถูกใจเนี่ยจะเอาไหมไม่เอานะคะนี่ในความคิดของสาวๆนะคะดังนั้นค่ะผู้ชายจะซื้อสักทีนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าถูกใจหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกใจเนี่ยไม่ใช่เทสเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะคะบางทีเนี่ยเหมือนมาดามแพมเนี่ยมีกระเทยหรือว่าชนีหลายคนบอกไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นสวยเลยก็ไม่ใช่เทสหล่อนนะคะเทสคุณวิทย์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่สวยอ่ะเขาไม่เอาหรอกค่ะโอ้ยเจ็บไหมนะคะทุกคนขาต้องเข้าใจนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยบัญญัติก็คือว่าคนสวยเนี่ยก็ต้องมีคนเอาซึ่งถ้ายังไม่มีใครเอาแสดงว่ามันยังตาไม่ถึงนะคะทุกคนขาเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเราใช้สีน้ำตาลนะคะใช้สองสีพอค่ะมาดามแพมคะอย่างนี้ก็ได้เหรอคะได้ค่ะแล้วทาให้กลมๆโตๆเข้าไว้ผู้ชายจะได้เข้าใจว่าสวยนะคะแต่ถ้าทาโตกว่านี้เนี่ยก็เป็นเกโลโลนะคะ เป็นลูกตากบนะคะดูสวยไหมผสมกันสองสีแค่นี้สวยแล้วงัดเบ้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกี่ไลเนอร์ติดทาขนตาปลอมเอ้ยติดขนตาปลอมจ๊อกและหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้แอดลี่แอดเล่แอดเยี่ยอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านยากชิบหายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอายแชโดว์เนื้อเงาหมดเลยนะคะย้ำว่าเนื้อเงาหมดเลยเรามาเช็ดแปรงก่อนนะคะด้วยทิชชู่เปียกนะคะเนี่ยทุกคนควรพกไว้นะคะทิชชู่เปียกนะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาใช้เช็ดฮีเด็กนะคะหรือว่าเช็ดฮีผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเราเอาสีขาวเนี่ยแต้มไปที่หัวตาค่ะตาเราจะได้สวยสว่างวาบเงาเงานะคะทาได้แต่หัวตาพอทาทั้งตาปุ๊บพังขอสีสว่างนิดนึงแล้วหลังจากนั้นค่ะสีชมพูค่ะทาไปที่เปลือกตาเล่นสีไปที่หางตาแล้วหัวตาก็เป็นสีขาวๆนิดนึงจะได้ดูแบบว่าเป็นคนสวยและเป็นคนเก่งเก่งอะไรหรอคะเก่งที่ทาตาเนี่ยแหละค่ะแต่เก่งเรื่องหาผู้ชายหาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นชีวิตนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคนจีบไปขายหรือจะขายได้ก็ไม่แน่นะคะสวยๆไม่ได้แดกแปลกๆได้เสมอนะคะผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยย้ำว่าต้องเร็วมึงเห็นรถปุ๊บโบกเลย ถ้าจอดเนี่ยแสดงว่าเป็นแท็กซี่ถ้าไม่จอดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นแท็กซี่โอเคนะคะจะได้กลับบ้านเร็วไม่เร็วก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ เรามาใช้อายไลเนอร์นะคะอันละร้อยกว่าบาทก็สวยได้ขอดำๆนิดนึงทาไปค่ะถามว่าทำไมถึงใช้ดัดขนตาก่อนแล้วค่อยมาแบบเขียนอายไลเนอร์ล่ะคะมาดามแพมขาบางคนเนี่ยก็บอกว่ามาดามแพมแสดงวันนี้คนเยอะแน่นอนมอเตอร์ไซค์ผ่านแน่นเวอร์
เราเนี่ยบางทีเนี่ยดัดขนตาพอดัดขนตาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปัญหาว่าอายไลเนอร์แหว่งนะคะมึงก็ดัดขนตาทาขนตาให้เสร็จก่อนแล้วมึงก็ค่อยมาทาอายไลเนอร์จบข่าวนะคะมันจะติดทนดีกว่าและหลังจากนั้นเนี่ยมาทำเพิ่มค่าลิปสติกอะไรบัวไม่หลุดบ้างคะเราแนะนำว่าให้ใช้แบบเป็นเนื้อเวลเวทนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของเกาหลีนะคะเอาทาขอบปากไปด้วยสีส้มเหมือนค่ะเพราะการที่เราจะประกอบอาชีพนี้ได้เราต้องสวยต้องแน่นแต่งหน้าแล้วต้องมีฟิลเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่คือหน้าจริงของฉันติดทนทั้งงานสวยจริงไม่สิงคนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยคือทำเล่นๆเฉยๆนะคะไม่ได้ชี้แนวทางเท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไรที่บอกก็ไม่ได้ชี้แนวทางเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าทำมาหากินกันไม่ได้เราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อใครบอกว่าเออมาดามแพมค้าหนูรักในงานบริการ อะไรอย่างนี้เออมาเล่าประสบการณ์เพื่อนสาวให้ฟังเฉยๆทาสีอันเย็นเลยค่ะอันนี้ของนารีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทำมาหากินอะไรกันก็ไม่ค่อยได้ขายของก็ไม่ให้ซื้อกลับบ้านต้องไปเปิดโรงแรมนอนแล้วค่ะ ธุรกิจโรงแรมก็ใกล้เจ๊งกันหมดแล้วค่ะขายยีก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าสรุปคือต้องขายยีแดกแล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาติดขนตาปลอมค่ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ชี้ชี้ลัสเซตนะคะชี้ชี้ปลุกความเป็นดีในตัวคนไม่ว่าใครทุกคนก็เป็นกะหรี่ได้ถ้าใช้ชี้ชี้ค่ะติดปุ๊บไอ้กะหรี่ปั๊บเลยค่ะแบรนด์นี้เขาดีจริงนะคะซึ่งกะหรี่ทั่วโลกใช้กันนะคะคอนเฟิร์มค่ะติดไปเลยค่ะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะจึงมากแม่เอาละค่ะใกล้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจเดี๋ยวมาเติมไฮไลท์นิดหนึ่งเทอมว่าไม่ได้เราใช้แบรนด์คลอดลูกนะคะราคา199 บาทที่ซื้อในเซเว่นนี่แหละอ่ะเรามาใช้ไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะเพราะอะไรคะเราจะสวยกันในที่มืดค่ะทาไปอย่างนี้เออแล้ววันนี้เราจะทำผมเปิดหน้าผากด้วยถามว่าเพราะอะไรถ้าไม่สวยจริงเดี๋ยวเขาไม่เห็นสวยจริงไม่สิงคนเนี่ยเราต้องเปิดหน้าผากแต่หน้าผากใหญ่ชิบหายทำไงดีคะมาดามเพ็ญมาบอกค่ะ และต่อจากนั้นเนี่ยพอเราเปิดหน้าผากเนี่ยผู้ชายจะไม่กลัวเพราะว่าอะไรโอ้โหหน้าผากขนาดนี้ฮีจะใหญ่ไหนเดี๋ยวผู้ชายก็ต้องทักเลยพี่หลวมแน่นอนดังนั้นนะคะวิธีซ่อมอาการหลวมก็คือว่าเราต้องใช้แฮจาโดค่ะ1 ชิ้น 300 บาทเพื่ออำพรางให้หน้าผากคุณเนี่ยเล็กลงนะคะเพราะเราจะได้แบบว่าบอกว่าพี่คะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายค่ะแฮจาโดนะคะมีทั้งหมด2 สีนะคะนั่นก็คือหมายความว่ามีสีเข้มและสีอ่อนเท่านั้นอย่าตะละแหน่ถามมีสีอมแดงมั้ยคะมีสีแบบว่าน้ำตรงน้ำตาลมั้ยคะมีสีน้ำตาลแดงมั้ยคะใช้2 สีนี้พอนะคะอย่าเรื่องมากค่ะหน้าผากเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน1 วินาที นี่หลายคนซื้อไปเปิดใช้ไม่เป็นอ่ะดูหน้าผากข้างนี้แล้วดูหน้าผากข้างนี้จบผู้ชายชัดๆอ่ะดูอย่างนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยด้านบนจะมีกระจกแล้วด้านล่างจะเป็นพับนะคะอัดแต้มไปค่ะบางคนก็ไม่รู้ค่ะก็โง่อยู่ตั้งนานนะคะใช้นิ้วชี้ค่ะลูบไปเรื่อยๆลูบอยู่นั่นแหละอีดอกลูบจนหน้าผากหัวล้านหมดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยช่วยซ่อมแซมแล้วก็เติมไรผมให้ดูเต็มมากยิ่งขึ้นอ่ะดูค่ะแต้มไปค่ะเอาสวยเร็วเข้าว่าก่อนแต่พี่ขายห้ามจูบหน้าผากนะคะดูนะคะหน้าผากเราก็จะแบบว่ามีลูกผมเต็มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอันเลิศไปยืนในที่มืดกูก็สวยได้ดีใส่ที่คาดผมแบบแว๊บๆวิ้งๆด้วยเพราะอะไรคะผมเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งประกอบบนใบหน้านะคะคือหลังคาบ้านเลยเช่นเดียวกันดูสิสวยไหม300ก็สวยได้เอาละค่ะและสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าแบบว่าเป็นช็อกการีของเราความสวยนะคะไม่ว่าคุณทำอาชีพไหนก็เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแน่นอนค่ะเราจะต้องรู้จักคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองให้มากเพียงพอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการต่อสู้กับโรคโควิดที่19นะคะและถ้าใครใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาเป็นว่ามาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ค่ะเพราะมาดามแพมสนับสนุนให้ทุกคนสวยค่ะดูวนไปจนกว่าจะมีผัวนะคะไม่ว่าเครื่องสำอางถูกไม่ว่าเครื่องสำอางแพงคุณก็มีผัวได้
คุณคะซื้อไหมคะซื้อจะเหมาเลย3วัน2คืนสรุปให้กูไปเฝ้าหน้าบ้านใช่ไหมคะใช่จ้ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถูกใจเดี๋ยวเหมา100วันโอ้ยอีดอกขึ้นเมนเผาเลยเถอะแล้วเจอกันใหม่ยิ้มหน้ากับบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ